ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับวันนี้ลองเรียนคำศัพท์ภาษาพม่าภาษาไทยว่าห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำภาษาพม่าพูดว่าเอินตาเอินตาเอินตาทีนี้ภาษาพม่ามีอยู่สองพยัญชนะเอ็นตาแต่ละคำแต่ละคำมีความหมายยังไงว่าเอ็งคำว่าเอ็งแปลว่าบ้านคำว่าเอ็งแปลว่าบ้านบ้านคำว่าเอ็งแปลว่าบ้านแล้วมีคำว่าตาคำว่าตานี้แปลว่าล่มลื่นหรือน่าอยู่น่าใช้นะก็เลยสองคำนี้รวมแล้วคำว่าเอ็นตาแปลว่าห้องน้ำภาษาพม่าพูดว่าเอ็นตาเอ็นตาทีนี้ลองเรียนคำเป็นทำเป็นประโยชน์คำประโยชน์นะก็ถ้าลองไปเดินทางข้างนอกก็มักจะชอบถามเรื่อง ห้องน้ำมีไหมห้องน้ำมีไหมห้องน้ำมีไหมภาษาพม่าพูดว่าเอ็นดาชิล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 าทีนี้มีคำว่าชิลาชิลาชิลานี้แปลว่าคำว่าชิแปลว่ามีคำว่าชิแปลว่ามีคำว่าชิแปลว่ามีแล้วคำว่าล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 าแปลว่าไหมไหมหรือว่าหรือหรือก็เลยบอกว่าเอ็นดาชิลาเอ็นดาชิลาเอ็นดาชิลาอันนี้คือเป็นคำถามเป็นประโยคนะแล้ว เราอยากจะถามแบบที่นี่มีห้องน้ำไหมที่นี้มีห้องน้ำไหมก็ภาษาพม่าว่าดีมาเอ็นดาชิล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 าก็ที่นี่มีคำศัพท์ใหม่คำว่าดีมาดีมาภาษาไทยแปลว่าที่นี่ที่นี่ภาษาพม่าแปลภาษาพม่าพูดว่าดีมาดีมาที่นี้มีห้องน้ำไหมภาษาพม่าพูดว่าดีมาเอ็นดาชิลาดีมาเอ็นดาชิลาหรือสำเนียงแบบดีมาเอ็นดาชิลาอันนั้นก็ได้นะอันนี้เป็นคำประโยคครับ